ดีพี่น้องแฟนเพจมวยทูเดย์ทุกท่านนะครับก็ตอนนี้ก็เดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการนะครับผมแดงนี่เป็นเหนือเพชรทีเด็ด99ผมน้ำเงินนี่คีรีหลวงช5พยัคฆ์นะครับก็อยู่ในช่วง1นาทีสุดท้ายนะครับก็เจ้าเหนือเพชรทีเด็ด99นี่พยายามเดินไล่ต่อยหมัดนะหวังอาชีพนะมันเสียว่ามันเสียก็พยายามเดินไล่ต่อยหมัดเพื่อที่จะหวังพลิกเกมตัวเองเพื่อที่จะรับอาชีพกลับบ้านนะฮะก็อยู่ในช่วงทำการแข่งขันในช่วงยกที่2นี่ก็มีข่าวออกมาว่าพ่อของทางด้านเหนือเพชรนี่เสียนะครับก็ทำให้นักมวยนี่ใจสลายครับในการต่อยนี่มันออกมาในรูปที่ไม่ดีนะก็แต่ว่ายกสุดท้ายนี่ก็พยายามสู้นะยกสุดท้ายนี่ก็พยายามสู้นะพยายามต่อยหมัดเดินต่อยหมัดนะพยายามออกอาวุธนะแต่ก็ยังคำเป้าไม่เจอนะครับสำหรับเจ้าเหนือเพชรนะก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้น้องเขานะครับก็สูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปนะเจ้าคีรีหลวงก็ก้มลงกราบนะครับก็ทำการแข่งขันเสร็จก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันเหมือนเดิมนะครับก็เดี๋ยวว่าเอ็ดมินจะตามข่าวให้อีกทีนึงนะครับว่าเป็นยังไงสำหรับเจ้าเหนือเพชรนะคุณพ่อก็เสียไปเพิ่งเมื่อกี้ก็เพิ่งทราบข่าวจากตุ้ยนะจากตุ้ยมวยทูเดย์นะครับว่าทางพ่อของเจ้าเหนือเพชรนี่เสียนะครับอ่ะกรรมการรวบรวมใบคะแนนแล้วก็หันไปชูมือให้กับทางเจ้าคีรีหลวงช5พยัคฆ์เป็นฝ่ายชนะคะแนนเหนือเพชรทีเด็ด99ไปแบบขาดลอยนะครับก็ถ้าเป็นข่าวเป็นอย่างนั้นจริงก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางด้านเจ้าเหนือเพชรทีเด็ด99นะฮะอ่ะก็ไปดูบรรยากาศหลังเกมกันก่อนนะครับขึ้นรายการบ่อยๆครับแดงเดี๋ยวพ่อเหนือก็เสียทำงานอยู่ทั้งนั้นเลยจริงแล้วเขาก็ให้เรื่องนี้ฮะทีดีหนุ่มทำงานอยู่ไม่ได้เลยนะเดี๋ยวไปดูเหนือเพชรกันก่อนนะครับหลังเกมนะก็เป็นกำลังใจให้กับทางเหนือเพชรนะครับเดี๋ยวนี้สวัสดีน้องชายขอโทษกันหน่อยขอโทษหน่อยหลวงก็มาเนี่ยสวัสดีครับพี่ดานะเป็นพี่หลวงก็มาตะเวนขอบคุณกันเนาะโอ้โหเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้เจ๊บ้างหลวงทำเต็มที่แล้วน้องทำเต็มที่แล้วฮะวันนี้ไม่ได้รู้ว่าพ่อไงครับว่าวันที่ไปจอนอยู่เต้น3รอบครับตอนนี้ปิดกล้องไว้ยังไม่ได้โปรหาขอให้อยากต่อยก่อนทำแม่นี่เต็มที่โอเคเลยทำไม่ใช่ยังตอนเที่ยงแม่โทรมาว่าพ่อที่ไปจอนออกนี่แล้วตอนนี้ผมไม่รู้ด้วยว่าพ่อเป็นไงไม่ได้โทรหาเลยโอเคจะเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจในการชกเขาก็ดูต้อยไปเลยน้ำพี่แล้วครับไม่มีกิจกระจายเพราะว่าไม่กระจายให้น้องเลยนะเพียน้องน้องมาทำหน้าที่ตรงนี้นะครับเดินแค่มาทำหน้าที่ทีนี้โดยที่ยังไม่รู้เลยก็จบลงมานี่เจ้าเนื้อเพชรก็ต้องบอกว่าถึงกับร่ำง่ายเลยนะก็เป็นกำลังใจให้ทางเจ้าเหนือเพชรทีเด็ด99นะเพราะว่าคุณพ่อเขาก็ยังไงก็ถ้าสมมติว่าใจหลายรอบก็ชีพจรหยุดเต้นไป3รอบแล้วทางด้านเหนือเพชรบอกนะไม่อยู่นะรู้นะครับเมื่อวานเขาเช็คชีพจรหยุดเต้น2รอบแล้วขอให้เขาได้กลับไปแต่ตอนนี้ผมรู้นะแม่ก็ตอนนี้ก็ยืนยันจากเหนือเพชรนะว่าคุณพ่อนี่ยังไม่เสียนะครับยังไม่เสียนะครับแต่เมื่อวานนี่ชีพจรหยุดเต้นไป3รอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ทางแอดมินก็เป็นกำลังใจให้เจ้าเหนือเพชรนะฮะแล้วก็ขอให้และขอให้คุณพ่อของน้องเขาปลอดภัยนะครับ
นะฮะนี่ก็พี่มนได้ก็มาปลอบใจนะครับมาปลอบใจว่ายังไงก็ทำเต็มที่แล้วนะครับก็แต่ว่ายืนยันยังก็ยืนยันอีกครั้งนึงว่าทางคุณพ่อของเจ้าเหนือเพชรยังไม่เสียนะครับก็ที่บอกว่าเสียนี่เป็นแค่ข่าวลือนะครับแต่ว่าอยู่โรงพยาบาลนะครับอยู่ที่โรงพยาบาลนะเดี๋ยวมาดูเจ้าคีรีหลวงกันบ้างวันนี้พลิกชนะนะครับพลิกชนะวันนี้นะครับมาแทนรู้ตัวกี่วันเลย2 วัน2 วันรู้ตัววันเสาร์ก็มาแทนนะครับ2 วันวันซึ่งมันยกได้ขนาดนี้วันนี้หมดไหมเนี่ยไม่หมดครับไม่หมดด้วยแค่ปกติเพราะต่อไปเนี่ยรู้ตัวน้อยๆน่าจะดีนะไม่ดีเพราะว่าเราไม่ทำหนักเราปล่อยหนักถ้าผมรู้น้ำหนักก็แล้วซ้อมตลอดอยู่แล้วซ้อมตลอดใช่ไหมร้องไปเรื่อยๆช่วยเพื่อนตั้มอะไรแบบนี้วันนี้เขาดีโชคดีถ้าเขาเดินจากสุดๆนี่เรียบร้อยเหมือนกันได้กินหรือว่าเราขาดเราซ้อมน้อยเขาเดินช้าวันนี้ช่างเวทไหนร้อยสามสิบโอ้ยที่ปกติช่วงวิกฤตเท่าไหร่24โอ้ปล่อยเวทขึ้นมานะพี่เพชรแล้ววันนี้เรามั่นใจช่วงไหนอะไรยังไงยกสามยกสามกลางยกสามก็เริ่มมั่นใจแล้วว่าพี่เขาทำอะไรเราไม่ได้โอ้ที่เขาก็สภาพจิตใจไม่ดีครับเรารู้ใช่ไหมรู้เมื่อคู่นี้ใช่ไหมรู้ตอนเปลี่ยนโอ้ก็คือจริงแล้วเนี่ยคู่ต่อสู้เราเนี่ยเขาปิดเครื่องไว้ทั้งวันเลยนะแล้วก็เพื่อที่จะจบรายการนี้เพื่อไม่ให้เสียรายการแล้วก็ที่เขาครับที่แล้วก็เสียใจด้วยครับที่เขาพ่อขอเสียใจด้วยพ่อตอนนี้เท่าที่ได้คุยกับเหนือเพชรเมื่อกี้เนี่ยคือยังไม่เสียนะแต่ว่าถึงตอนวันที่เนี่ยทีนี้เป็นยังไงไม่รู้ก็ขอให้ปลอดภัยนะวันนี้ขอบคุณใครบ้างวันนี้คนที่เชื่อใจในตัวผมไว้ที่มือผมมาเชียร์ผมก็ขอบคุณลูกพี่ชายทุกคนเพื่อนทุกคนครับแล้วขอบคุณมากครับก็ขอแสดงความยินดีกับทางเจ้าคีรีหลวงช่อ5พยัคฆ์ด้วยนะครับก็ถือว่าวันนี้ก็ทำสำเร็จอีกไฟท์นึงนะครับแต่ที่แน่ๆก็เจ้าคุณพ่อของทางเจ้าเหนือเพชรก็ยังไม่ได้เสียนะครับตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลนะกำลังปั๊มหัวใจอยู่นะครับก็ยังไงก็แอดมินก็ขอให้คุณพ่อของทางเจ้าเหนือเพชรเนี่ยปลอดภัยดีนะฮะแล้วก็กลับมาอยู่กับครอบครัวได้นะครับอ่ะแอดมินก็ขอเป็นกำลังใจให้นะครับทางเจ้าเหนือเพชรแล้วก็ยินดีกับเจ้าคีรีหลวงช5พยัคฆ์นะฮะอ่ะประมาณนี้นะบรรยากาศหลังเกมของผู้เอกนำรายการศึกมวยไทยประจำมิตรนะครับประจำวันจันทร์ที่17ตุลาคม2565ที่เวทีมวยเยาวชนกองทัพอากาศตุปติมีนะก็ประมาณนี้นะครับ